างวัลที่เราจะมอบในช่วงแรกนะคะเป็นรางวัลผู้จำหน่ายตรงระดับเพชรหรือรางวัลบลูไดมอนด์นะคะคนแรกของบริษัทซึ่งรางวัลนี้ค่ะเราจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งประกอบด้วยบลูไดมอนด์คนแรกของบริษัทประเภทสุภาพสตรี1รางวัลค่ะและบลูไดมอนด์คนแรกของบริษัทประเภทสุภาพบุรุษ1รางวัลค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลบลูไดมอนด์คนแรกของบริษัทประเภทสุภาพสตรีได้แก่คุณนุจรีอ่อนดีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเป็นชาวสุพรรณบุรีโดยกำเนิดนะครับคุณกะทิและปัจจุบันมีบ้านพักอาศัยที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเริ่มเข้าสู่ธุรกิจครับในวันที่27ตุลาคม2551ครับเป็นผู้จำหน่ายขายตรงระดับเพชรตำแหน่งบลูไดมอนด์เพชร7รหัสด้วยกันนะครับประเภทสุภาพสตรีคนแรกของบริษัทครับค่ะก็จะได้รับถ้วยเกียรติยศนะคะใบประกาศนียบัตรค่ะโน้ตบุ๊กนะคะรวมไปถึงของที่ระลึกค่ะและสำหรับพิธีการมอบรางวัลนะครับเรามีการถ่ายทอดสดด้วยสำหรับงาน Miracle of Success ที่ new.livestream.com แล้วก็ /dokudamiasia นั่นเองนะครับใช่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณนุจรีอ่อนดีครับ Blue Diamond คนแรกของบริษัทประเภทสุภาพสตรีขอเสียงปรบมือด้วยครับก็จะได้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะมีถ้วยรางวัลเกียรติยศนะคะใบประกาศนียบัตรค่ะโน้ตบุ๊กนะคะรวมไปถึงของที่ระลึกค่ะนั่นเองนะครับก็เธอคนนี้มีเป้าหมายด้วยนะครับเขาบอกว่านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตมวลชนทางด้านสุขภาพและการเงินนั่นเองนะครับต้องขอชื่นชมนะครับและก็คติประจำใจครับขยันอดทนซื่อสัตย์โอ้โหนี่คือหลักเบสิกที่สามารถที่จะเดินทางประสบความสำเร็จได้เลยนะคุณกฤตใช่ค่ะก็คือเป็นคติประจำใจครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งนึงครับค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับและรางวัลบลูไดมอนด์คนแรกของบริษัทประเภทสุภาพบุรุษได้แก่ธวัชชัยเสียงกัญญาค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคุณธวัชชัยเสียงกัญญานะคะเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจนะคะในวันที่5มกราคม2552ค่ะเป็นผู้จำหน่ายขายตรงระดับเพชรนะคะตำแหน่งบลูไดมอนด์ครับผมเพชร7รหัสค่ะนี่นะครับค่ะรางวัลที่ได้รับนะครับได้แก่ถ้วยเกียรติยศครับใบประกาศนียบัตรและโน้ตบุ๊กนั่นเองครับใช่ค่ะซึ่งคติประจำใจนะคะของคุณธวัชชัยเสียงกัญญาศรัทธาเชื่อมั่นซื่อสัตย์ต่อบริษัทและทีมงานค่ะสุดยอดจริงๆขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนี่นะคะชูนิ้วโป้งแสดงว่าสุดยอดนี่นะครับสุภาพบุรุษคนแรกของบริษัทนะครับบลูไดมอนด์นะครับต้องขอชื่นชมนะครับสำหรับความสำเร็จในวันนี้ด้วยครับใช่ค่ะแน่นอนนะครับท่านผู้มีเกียรติครับความสำเร็จไม่ได้มาอย่างง่ายๆนะครับต้องเดินทางแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในวันนี้นะครับดคติประจำใจของคุณธวัชชัยที่บอกไว้นะคะศรัทธาเชื่อมั่นซื่อสัตย์ต่อบริษัทและทีมงานขอแค่เรามีความเชื่อนะฮะใช่ค่ะความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ